ากคุณมีอาการป่วยหรือต้องสงสัยว่าเป็นโควิด-19 ให้รีบไปพบแพทย์ไม่ปกปิดข้อมูลสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือโทร1422เพื่อขอคำแนะนำในการรักษาแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมกันจังหวัดระยองนะครับออกประกาศ2ฉบับขยายเวลาการปิดการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มมึนเมาและนะครับห้ามเรือประมงนะครับพื้นที่ภายนอกเทียบท่าในจังหวัดระยองของเราไปดูรายละเอียดช่วงต่อครับเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติโควิด-19 จังหวัดระยองร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 โดยว่าที่ร้อยตรีพิรุณเหมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าได้ออกประกาศเพิ่มเติมจำนวน2ฉบับเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยได้ขยายการปิดการจำหน่ายแจกจ่ายสุราและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ทุกชนิดจากเดิมให้ปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่15เมษายนนี้แต่ขยายปิดออกไปอีกจนถึงวันที่30เมษายนนี้และประกาศเรื่องการแจ้งเข้าออกเรือประมงให้ถือปฏิบัติโดยห้ามเรือประมงนอกพื้นที่จังหวัดระยองเข้าเทียบท่าในพื้นที่เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเช่นแรงงานเกิดอุบัติเหตุเครื่องยนต์เสียตัวเรือรั่วอาจทำให้เรือจมได้รวมทั้งผู้ประกอบการต้องควบคุมกำกับแรงงานให้อยู่ในพื้นที่บริเวณเรือและท่าเรือเท่านั้นพร้อมจัดให้มีหน้ากากอนามัยเจลล้างมือและจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิไว้วัดไข้แรงงานก่อนขึ้นเรือทุกครั้งส่วนมาตรการการช่วยเหลือประชาชนประกอบอาชีพเช่นร้านเสริมสวยร้านตัดผมขณะนี้ยึดประกาศของรัฐบาลให้ชะลอไว้ก่อนแต่อย่างไรก็ตามจังหวัดกำลังประเมินสถานการณ์วันต่อวันเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวแล้วขณะที่ผลการจับกุมผู้ฝ่าฝืนมาตรการเคอร์ฟิวจับกลุ่มผู้ฝ่าฝืนดำเนินคดีจำนวนทั้งสิ้น142รายโดยมีคดีอื่นเพิ่มด้วยเช่นมียาเสพติดในครอบครองเมาสุรามั่วสุมและวางเพลิงนอกจากนี้ในจำนวน59รายได้ว่ากล่าวตักเตือนเนื่องจากไม่มีเจตนาฝ่าฝืนเช่นประสบอุบัติเหตุรถเสียเป็นต้นด้านนายแพทย์สุนทรเหรียญภูมิการกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกล่าวว่าสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดระยองพบผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน6รายกลับบ้านแล้วจำนวน5รายอีก1รายเป็นทารกวัย1เดือนเข้ารักษาตัวที่สถาบันบำราศนราดูรขณะนี้อาการดีขึ้นคาดว่าจะกลับบ้านในเร็วๆนี้อีกด้วยนะครับอย่างไรก็ดีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทีมข่าวชุมชนบ้านฉางเพื่อท่านจะไม่พลาดประเด็นที่เป็นประโยชน์ซึ่งเราได้ติดตามให้พี่น้องชาวบ้านฉางได้รับทราบเป็นการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอย่างแท้จริงทีมข่าวชุมชนบ้านฉางรายงานอย่าตระหนกแต่ตระหนักแล้วเราชาวระยองจะฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปพร้อมกันด้วยการดูแลตัวเองและดูแลสังคม